สุนิสาวิมานที่หนึ่งว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสุนิสาวิมานสภัยของครอบครัวผู้หนึ่งในเรือนหลังหนึ่งในกรุงสาวัตถีเห็นพระเถระขีนาศกเข้ามาบินทบาทยังเรือนก็เกิดปิติสมนัตว่านี้บุญยเขตอันยอดเยี่ยมมาปรากฏแก่เราแล้ว จึงแบ่งขนมส่วนหนึ่งซึ่งตนได้มาแล้วน้อมเข้าไปถวายพระเถระด้วยอาการเอื้อเฟื้อพระเถระรับขนมนั้นอนุโมทนาแล้วก็ไปต่อมาสภัยผู้นั้นก็ตายไปบังเกิดในภพดาวดึงต่อมาท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวจาริกไป โดยในก่อนก่อนนั่นแลเมื่อจะถามบุญกรรมที่นางทำไว้จึงกล่าวว่าดูกระระนางเทพธิดาท่านมีวันนังงามมีรัศมีสว่างไสวฉายแสงไปทั่วทุกทิศเหมือนกับดาวประกายพฤึกเพราะทำบุญอะไรไว้ท่านจึงมีผิวพรรณงามถึงอย่างนี้เพราะทำบุญอะไรไว้ อิทธผลจึงสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้และพวกขทรัพย์อันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดขึ้นแก่ท่านดูกระระนางเทพธิดาผู้มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่อาตมาขอถามท่านครั้งท่านยังเป็นมนุษย์อยู่ได้ทำบุญสิ่งใดไว้ท่านจึงมีอนุภาพอันรุ่งเรืองถึงอย่างนี้ อันหนึ่งรัศมีกายของท่านสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะทำบุญอะไรไว้นางเทพธิดานั้นอันพระมหาโมคคัลลานะซักถามแล้วมีใจยินดีได้พยากรปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามว่าครั้นที่ฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ได้เป็นบุตรสะพ้ยอยู่ในกระกูลแห่งพ่อผัว ได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลสทุลีมีอินทรีย์ผ่องใสไม่คุณมัวดิฉันเลื่อมใสได้ถวายขนมแก่ภิกษุรูปนั้นด้วยมือทั้งสองของตนครั้นถวายส่วนขนมกึ่งส่วนแล้วดิฉันจึงมาบันเทิงใจอยู่ในสวนนันทวันที่ท่านเห็นอยู่นี้ด้วยการทำบุญเช่นนั้น ดิฉันจึงมีผิวพรรณเช่นนี้ด้วยการทำบุญเช่นนั้นอิทธิผลจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้อันหนึ่งเพราะบุญนั้นโพกทรัพย์อันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดแก่ดิฉันเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกายของดิฉัน จึงสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศจบสุนิสาวิมานที่หนึ่ง